สำหรับคลิป2นี้นะครับอธิบายการเล่นแบบละเอียดจะอยู่ตรงกลางคลิปก่อนเข้ารอบที่2นะครับผมทำปักหมุดไว้ข้างล่างไว้กดข้ามนะครับก็ลองไปกดกันดูนะครับหรือถ้าเพื่อนๆท่านไหนเล่นได้แล้วก็ลองมาเล่นตามกันดูในรอบแรกนะครับผมเพื่อนๆอย่าลืม Subscribe กดติดตาม YouTube นะครับแล้วก็ไลค์ Facebook Fanpage นะครับเพื่อเข้ามาพูดคุยทักทายติดตามข่าวสารกันนะครับผม1 2 3 4บอกตัวเองหยุดได้แล้วจะทำได้ตัวเองจึงมีใครมีรักก็คือมีรักไม่เข้าใจอะไรตรงไหนจะพอแล้วก็พักดีกว่าอย่าไปเสียน้ำตาอีกเลยจะเข้าใจรักยันใช้ใช้เขาก็รักจะเข้าใจรักไม่ต้องทักเขาก็ทักเออพอแล้วก็พักดีกว่าอย่าไปวิ่งตามคนที่เขาไม่เคยรักเราบอกตัวเองว่าได้แล้วจะฝันกลางวันถึงมีไหมมีรักก็ใจอะไรตรงไหนที่เขาจะรักยันใช้ใช้เขาก็รักที่เขาจะรักไม่ต้องทักเขาก็ทักจะพอแล้วก็พักดีกว่าอย่าไปเสียน้ำตาอีกเลยทักเออพอแล้วก็พักดีกว่าอย่าไปวิ่งตามคนที่เขาไม่เคยรักเราจะพอแล้วก็พักดีกว่าอย่าไปเสียน้ำตาอีกเลยจะเข้าใจรักยันใช้ใช้เขาก็รักจะเข้าใจรักไม่ต้องทักเขาก็ทักเออพอแล้วก็พักดีกว่าอย่าไปวิ่งตามคนที่เขาไม่เคยรักเราผมจะอธิบายการเล่นแบบละเอียดนะครับว่าเล่นยังไงไว้ที่รอบที่2นะครับเพื่อนๆลองไปดูกันนะครับผม
คลิปสอนกลาวนี้นะครับจะเป็นคอร์ดเดียวกับคลิปสอนตีคอร์ดซึ่งผมได้ทำไว้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับก็ลองไปฝึกตีคอร์ดให้ได้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาฝึกกลาวตามกันนะครับผมจะลงลิงก์ไว้นะครับต่อจากนี้นะครับหรือข้างล่างนะครับลองไปดูกันนะครับสำหรับคลิปตีคอร์ดนะครับสำหรับการกลาวนะครับผมกับเพื่อนๆนะครับมาดูที่มือขวากันก่อนนะครับวิธีการกลาวนะครับที่มือขวาก็ง่ายๆนะครับผมที่สาย6 5และ4เราจะเรียกว่าสายเบสนะครับผมถ้าผมบอกว่าดีสาย6หรือสาย5สาย4ก่อนเพื่อนนะครับชี้นิ้วโป้งดีดนะครับผมส่วนสาย3 2 1นะครับก็เรียงตามลำดับเลยนะครับผมก็คือนิ้วชี้ดีดสาย3นะครับนิ้วกลางดีดสาย2นิ้วนางดีดสาย1แค่นี้นะครับผมวิธีการเล่นในเพลงนี้นะครับก็จะเป็นดึงแล้วก็ตบใช่ไหมครับผมก็จะมาสอนวิธีการตบกันก่อนนะครับผมเอาฟังไปเล่นก่อนสักรอบนึงนะครับเพื่อได้ยินเสียงตบใช่ไหมครับการตบนะครับเราจะใช้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับของนิ้วชี้กลางนางนะครับผมซึ่งเราจะต้องเกี่ยวหรือดึงอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็บริเวณที่ผมบอกนะครับเมื่อกี้นะครับตบเข้าไปแค่นี้นะครับก็คือจะเป็นนะครับก็ให้เพื่อนฝึกแบบนี้ก่อนนะครับดึงตบดึงตบให้เสียงออกก่อนนะครับแล้วก็มีหนึ่งวิธีก็คือเราจะใช้บริเวณแถวๆนี้นะครับตบเข้าไปที่สายนะครับผมก็คือก็ใช้วิธีการไหนก็ได้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปฝึกตบให้เสียงออกก่อนนะครับผมไม่ยากครับก็มาดูวิธีการเล่นในเพลงนี้กันนะครับผมก็ง่ายๆนะครับทั้งเพลงเลยนะครับทั้งเพลงเลยในหนึ่งคอร์ดจะเล่นครับดึงตบดึงดึงตบเพื่อนๆก็ลองมาท่องตามกันดูก่อนนะครับท่องตามการดึงตบดึงดึงตบอีกรอบครับดึงตบดึงดึงตบกำดูข้างล่างตามกันไปนะครับผมว่าดึงตบสายในบ้างนะครับจับคอร์ดจีเลยครับตุ้งตุ้งตุ้งที่คอร์ดจีถ้าผมบอกว่าดึงเราก็จะมาดึงที่สาย6 3 2 1พร้อมกันเล่นตามกันครับ3 4ดึงตบดึงดึงตบมีจีอีก1ตัวก็เล่นเหมือนเดิมนะครับ3 4ดึงตบดึงดึงตบเปลี่ยนเป็น E minor ครับตุ้งตุ้ง E minor ถ้าผมบอกว่าดึงเราก็จะมาดึงที่สาย6 3 2 1พร้อมกันเล่นตามการ3 4ดึงตบดึงดึงตบมี E minor อีก1ตัวก็เล่นเหมือนเดิมครับ3 4ดึงตบดึงดึงตบเปลี่ยนเป็น A minor ครับตุ้งตุ้งตุ้งที่คอร์ด A minor ถ้าผมบอกว่าดึงเราจะมาดึงที่สาย5 3 2 1พร้อมกันเริ่มทำกันครับ3 4ดึงตบดึงดึงตบมี A minor 1ตัวก็เล่นเหมือนเดิมครับดึงตบดึงดึงตบเปลี่ยนเป็นคอร์ด D ครับตุ้งตุ้งตุ้งที่คอร์ด D ถ้าผมบอกว่าดึงเราก็จะมาดึงที่สาย4 3 2 1พร้อมกันเล่นตามการ3 4ดึงตบดึงดึงตบมีดี1ตัวก็เล่นอีกรอบครับ3 4ดึงตบดึงดึงตบก็มีอยู่แค่นี้นะครับผม4คอร์ดง่ายบนทั้งเพลงรอบนี้นะครับผมก็จะมาลองเล่นต่อเนื่องแบบช้าๆนะครับก็ให้เพื่อนๆไปทำความเข้าใจกันก่อนนะครับผมแล้วก็มาเล่นตามกันพร้อมนะครับป้ายจับคอร์ดจีเลยครับ3 4ดึงตบดึงดึงตบดึงตบดึงดึงตบดึงตบดึง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 ตบดึงดึงตบดึงตบดึงดึงตบดึงตบดึงดึงตบแค่นี้นะครับผม4คอร์ดง่ายบนทั้งเพลงนะครับแต่1คอร์ดก็จะเล่น2รอบแค่นี้นะครับผมก็ให้เพื่อนๆทำความเข้าใจก่อนแล้วก็ลองฝึกช้าๆตามผมก่อนแล้วก็ลองไปเล่นตามกันดูนะครับผมเพลงนี้ก็ไม่ได้ยากมากนะครับเป็นกำลังใจให้เพื่อนทุกคนเหมือนเดิมนะครับผมไปเล่นด้วยกันเลยป้ายฮึบ1 2 3 4
ดึงตบดึงดึงตบ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 ดึงมีใครรักเราผมจะอธิบายการเล่นแบบละเอียดนะครับว่าขึ้นลงตรงไหนไว้ที่รอบที่2นะครับเพื่อนๆลองไปดูกันนะครับผมภาพคอร์ดของเพลงนี้จะอยู่ตรงท้ายคลิปใต้คลิปและในความคิดเห็นนะครับ